ขยับตามมาเรื่อยๆครับอันนี้อร่อยอันนี้เลยต้องอ่ะไม่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 ต่อสู้กับอุปสรรคนั้นในส่วนตัวผมยังไม่เคยครับครับแต่ว่าผมทำเบื้องหลังที่ท่านบอกว่าผมจำได้คือการปิดทองหลังพระส่วนมากคนไม่ชอบปิดทองหลังพระแต่ณเวลานี้ผมว่าคนไทยความดีงามเนี้ยพระองค์ทำให้หมดแล้วท่านเดินมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่าเราจะเดินตามท่านหรือไม่นะครับในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็ผมเชื่อว่าความรู้สึกของคนไทยหลายๆคนอยากจะพูดแทนผมอยากจะพูดเหมือนกับที่ผมอยากจะสื่อสารกับพระองค์ท่านนั่นคือเดินตามรอยท่านขอเดินตามรอยท่านนะเพราะว่าท่านวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแล้วอย่างเวลาพี่ชาไปทำงานที่ต่างประเทศแบบชาวต่างชาติเพื่อนนักแสดงมีถามถึงแบบคำถามในชื่อขององค์ท่านอะไรบ้างไหมครับผมก็จะบอกว่าผมมาจากเมืองไทยและมีพระมหากษัตริย์นะฮะที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมได้ต่อสู้สิ่งที่ผมทำทุกวันนี้นะฮะผมนำศิลปะการต่อสู้เข้าคือมวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกผมบอกว่าหมัดเท้าเข่าศอกก็คือนวะอาวุธนะครับนวะอาวุธทั้ง9อย่างก็คือเป็นตัวแทนของรัชกาลที่9นะครับ9เดินต่อนะครับก็คือเอาหมัดเท้าเข่าศอกของเรา9อย่างเนี่ยไปเผยแพร่แล้วทำไมคุณถึงอดทนแล้วก็ฝึกฝนมาถึงขนาดนี้ได้ถึงขนาดนี้มีคนถาม ผมบอกว่าผมได้แรงบันดาลใจเวลาที่ผมท้อผมนึกถึงพระองค์ท่านเหนื่อยมากกว่าผม แค่เราแบบว่า
คุณมีคิงนัมเบอร์วันมากเลยคุณมีคิงคุณเปรียบเสมือนพ่อเปรียบเสมือนกับว่าผมไม่มีโอกาสในแบบนี้ผมรู้สึกผมภูมิใจแทนประเทศคุณแล้วก็แทนคนไทยทุกคนด้วยผมบอกเพื่อนหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวินดีเซลไม่ว่าจะเป็นเจสันเตแฮมเขามาที่เมืองไทยเขาบอกว่าคิงคุณสุดยอดมากผมมีความรู้สึกแบบพูดได้อย่างเต็มปากครับคือแบบว่าเราเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่สุดยอดครับเป็นฮีโร่นะครับซึ่งซุปเปอร์ฮีโร่นี่มันยิ่งกว่าซุปเปอร์ฮีโร่อีกครับบอกอะไรถึงคนไทยไหมคะการกลับมาไทยครั้งนี้มันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปแต่หน้าที่นี้ก็คืออยากให้ทุกคนเข้มแข็งเราสูญเสียแต่ว่าเราอย่าเสียศูนย์ก็คือตั้งหลักตั้งใจแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจอะไรที่สามารถทำแล้วก็ตอบแทนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอันที่หาที่สุดไม่ได้คำว่าอันที่หาที่สุดไม่ได้คือมันอินฟินิตี้มันไม่สามารถบอกได้มันอยู่ที่ใจครับมันอยู่ที่ใจว่าเราจะทำแล้วก็ทำในเท่านี้คือทำหน้าที่ของเราประชาชนคนไทยแล้วก็ลูกที่ดีของเราให้ดีที่สุดนะครับ